لذة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. لذة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับทุกวันนี้เนี่ยหูของเราเนี่ยได้ยินได้ฟังอะไรหลายอย่างคำถามก็คือว่าพอได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆหลายอย่างแล้วเนี่ยได้อะไรได้อะไรที่จะเกิดประโยชน์จากการที่เราใช้เนียมะของอัลลอฮ์แห่งการได้ยินเนี่ยเป็นเนียมะเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่เราใช้เนียมะของอัลลอฮ์ตรงนี้ไปเกี่ยวกับการฟังเนี่ยนะฟังแล้วฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยลองถามตัวเองสักนิดนึงซิว่าเราได้อะไรในการฟังในการใช้เนียมะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ฟังแล้วได้อะไรแล้วคิดอะไรต่อหลังจากนั้นแล้วก็จะทำอะไรต่อหลังจากนั้นฟังแล้วได้อะไรท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับหูของเราเนี่ยต้องพยายามบริหารให้มันได้ฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของศาสนาเนี่ยให้มันมากกว่าการฟังสิ่งอื่นๆเอาในช่วงการทำมาหากินเนี่ยพี่น้องเอาละเราแบ่งเวลาแห่งชีวิตของเราเอาไว้3ช่วง8ชั่วโมงเอาไปทำมาหากินอีก8ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนอีก8ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราต้องบริหารหูของเราเนี่ยให้อยู่ในการฟังให้อยู่ในการได้ยินเรื่องราวของศาสนาเนี่ยให้มากๆแล้วก็ในระหว่างงานเนี่ยมันกันถ้าเกิดไม่มีการประชุมอะไรต่างๆไม่มีการระดมความคิดไม่มีการปรึกษาหารือกันเนี่ยนะช่วงที่เราทำงานของเราเนี่ยหูของเราเนี่ยพยายามให้มันได้ยินเรื่องของศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอได้ยินเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยแน่นอนถามว่าฟังแล้วได้อะไรอ๋อได้ความรู้ได้ความเข้าใจเรื่องศาสนามากขึ้นอ้าวเรื่องนี้รู้อยู่แล้วแล้วฟังทำไมอ๋อฟังแล้วมันจะได้ทบทวนมันจะได้ตอกย้ำให้หนักแน่นมากขึ้นจะได้รู้แบบละเอียดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเพราะการฟังเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่หากว่าฟังจากหลายๆคนแล้วมันจะได้รับความรู้ที่มันแตกต่างกันไปมันก็แตกแขนงแห่งรายละเอียดที่มันจะเป็นเรื่องแห่งความเข้าใจเพิ่มขึ้นให้มีความรู้หนักแน่นขึ้นฟังหูของเราอย่าท้อถอยอย่าเบื่อหน่ายจากการฟังในเรื่องของศาสนาอย่าเบื่อหน่ายจากการฟังในสิ่งที่เรียกว่าอัลกุรอานอย่าเบื่อหน่ายทีนี้หลายๆคนเนี่ยหูของเขาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยฟังเรื่องศาสนาเนี่ยนิดเดียวแต่ว่าจะช่างช่ำชองแล้วก็มีความถนัดมีความอะไรล่ะประทับใจมีความถนัดมีความชำนิชำนาญในการฟังเรื่องราวอื่นๆฟังเรื่องราวอื่นๆเอาคราวๆเนี่ยก็โอเคอัลฮัมดุลิลละห์ใช้ได้ยังพออนุโลมฟังเพลงที่มีเสียงดนตรีเนี่ยพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจเลยนะอันนี้พูดในสังคมมุสลิมอย่างเดียวนะเป็นชีวิตจิตใจโอ้โหอัลบั้มของคนศิลปินคนนั้นอัลบั้มของคนคนนี้ฟังจนกระทั่งไปฮัมเนี่ยพอรอฮุอักบัรตักบีรเข้าสู่การละหมาดเพราะเสียงเพลงมันแว่วมาจากทางหูของเราเนี่ยบึ้มไปเลยในขณะที่เราละหมาดฟังถึงขั้นนั้นเลยบ
างคนฟังถึงขั้นเคลิ้มในขณะที่ทำงานบ้านก็ร้องเพลงฮัมไปด้วยหูของเราเนี่ยถามว่าใช้ถูกต้องหรือเนี่ยมันอันยิ่งใหญ่ตรงนี้เราใช้ถูกต้องหรืออัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์ดูแลในเรื่องการฟังการได้ยินเนี่ยหูของเราจะเป็นยังไงสายตาของเรานี่ที่จะดูเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาดูแลให้เราใช้ไปในทางที่คุ้มค่าใช้ไปในทางที่มันได้ประโยชน์อะไรบ้างในชีวิตของเรารู้สึกละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมว่าหูของเราเนี่ยใช้ฟังในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังเพลงฟังรายการที่เป็นตลกขบขัน ฟังเขานินทาลับหลังฟังเขาต่อว่าคนอื่น โดยเฉพาะครูบาอาจารย์คุยเรื่องศาสนาแล้วก็ทิ่มแทงเยาะเย้ยสับโขกต่อว่าคนอื่นซึ่งทั้งหมดตัวเองดีหมดทุกอย่างตัวเองถูกหมดทุกอย่างตัวเองอยู่ในอะกีดะห์อยู่ในความถูกต้องเพียงคนเดียวเลยคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นอุลามะห์ที่อาวุโสแล้วก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนส่วนใหญ่มันชอบฟังแบบนี้อ่ะพี่น้องฟังแล้วได้อะไรพี่น้องฟังเขาโจมตีคนนั้นฟังเขาทิ่มแทงคนนี้ฟังเขาสับโคคนนู้นฟังเขาด่าทอคนนี้อีมานของเราเพิ่มขึ้นไหมพี่น้องจิตใจของเราได้รับการซักฟอกบ้างไหมบาปในบัญชีของเราลดลงบ้างไหมบุญในบัญชีของเราผลบุญความดีในบัญชีแห่งการงานของเราเพิ่มขึ้นบ้างไหมหูของเราเนี่ยฟังอะไรพิจารณาดูด้วยพี่น้องผมบางครั้งเนี่ยรู้สึกระอาใจกับคนที่ตามฟังเรื่องศาสนาแต่ว่าฟังแล้วไปฟังเขาเยาะเย้ยคนอื่นอัลลอฮ์มันรู้สึกมีความสุขแล้วก็เคยชินจนกระทั่งวิธีเนี่ยถ้าไปฟังบุคคลที่โน้มน้าวให้เขาเนี่ยขัดเกลาจิตใจนะโน้มน้าวให้เขาบริจาคโน้มน้าวให้เขาได้ละหมาดตะฮัจญุดโน้มน้าวให้เขาได้ทำอามัลซอลเลาะห์ในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยยกระดับของการเป็นบ่าวที่ดีขึ้นมานะฟังแบบนี้เขารู้สึกโอ้โหผิดหวังมันไม่สะใจมันไม่สนุกมันไม่อร่อยมันรู้สึกเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเกิดไปฟังเขาโจมตีคนอื่นด่าทอคนอื่นต่อว่าคนอื่นแล้วโอ้โหรู้สึกมันเข้าถึงแล้วก็สะใจจริงๆนี่แหละกำลังอยู่ในแผนลวงของชัยฏอนว่าแม้ว่าเองจะฟังศาสนาแต่เองก็ไม่มีการขัดเกลาจิตใจให้ดีขึ้นไม่มีการซักฟอกจิตใจขัดเกลาจิตใจให้มันสะอาดขึ้นฟังไปเลยฟังเมื่อให้มันสะใจแล้วก็อุลามะห์ที่รับเอานโยบายของชัยฏอนตรงนี้นะมาถ่ายทอดให้แก่ผู้คนด่าทอสับโคกประณามคนอื่นหูกลมคนอื่นไปเลวๆและเสียให้หายเนี่ยนะเขาก็จะช่ำชองอยู่อย่างนี้แหละและไอ้คนที่รับฟังเนี่ยก็รับนโยบายของชัยฏอนพอฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฟังแล้วไม่ได้รู้ถึงอาการกฎเกณฑ์ต่างๆของการถือศีลอดมากขึ้นฟังแล้วไม่ได้รู้ถึงเรื่องของการขัดเกลาจิตใจฟังแล้วไม่ได้มีจิตใจกระหายอยากจะฟังกุรอานฟังแล้วไม่ได้มีเวลาว่างที่ใช้ซิกรุลลอฮ์ฟังแล้วก็เอามาพูดต่อโอ้โหเมื่อคืนนี้อาจารย์ของฉันสับอาจารย์คนนี้อย่างแหลกเลยได้อะไรพี่น้องเราได้อะไรในการทำแบบนี้เนี่ยและสังคมของเราก็ช่ำชองอยู่กับเรื่องแบบนี้มาเนี่ยที่ผมเห็นนะเห็นตั้งแต่เล็กเนี่ยก็อยู่ในเรื่องแบบเนี้ยสังคมไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องสังคมของเราไม่ดีขึ้นเลยอ่านกุรอานสักอายะห์นึงพี่น้องวันนี้ที่เกี่ยวเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับการฟังแล้วเนี่ยเราจะต้องได้อะไรกับชีวิตฟังแล้วเราจะต่อยอดการฟังตรงนั้นเนี่ยเข้ามาสู่การปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความดีแก่ชีวิตอย่างไรกุรอานอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่51อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนามากอลัลมุมินีนาอิซาดูอูอิลาลลอฮิวะรอซูลิฮิลิยะห์กุมะบัยนะฮุมอัยยะกูลูซะมิอ์นาวะอะฏออ์นาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนแท้จริงคำตัดสินการยืนยันความเด็ดเดี่ยวของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเมื่อเขาถูกเรียกร้องไปสู่การตัดสินเมื่อเขาถูกเรียกร้องไปสู่การตัดสิน
ตามสิ่งที่อยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ตามสิ่งที่อยู่ในบทบัญญัติแห่งสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัยยะกูลูที่พวกเขาจะยืนยันแก่ตัวเองฟังเรื่องศาสนาแล้วยืนยันกับตัวเองฟังข้อตัดสินทางศาสนาที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะแล้วยืนยันกับตัวเองว่าซะมิอะนาวะอะฏออะนาพวกเราได้ยินแล้วพวกเราขอปฏิบัติตามพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราขอยึดมั่นปฏิบัติพวกเรารู้แล้วพวกเราขอปฏิบัติตามนี้ตามของอัลลอฮ์ตามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเหล่านี้แหละเป็นบุคคลที่จะประสบชัยชนะประสบความสำเร็จคือได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จุดสำคัญที่ผมต้องการโฟกัสให้พี่น้องได้รับทราบตรงนี้ก็คือซะมิอะนาวะอะฏออะนาฟังในเรื่องของศาสนาที่มันเป็นการขัดเกลาชีวิตแล้วฟังในข้อตัดสินทางศาสนาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ดำรงมั่นอยู่ในทางที่เที่ยงตรงในทางที่ถูกต้องแล้วต้องตอกย้ำตัวเองว่าซะมิอะนาวะอะฏออะนาครับข้าพเจ้าทราบแล้วครับข้าพเจ้าจะเร่งรีบไปสู่การปฏิบัติรู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันเหลืออะไรอีกล่ะพี่น้องเหลืออะไรอีกที่มันจะก่อให้เกิดความดีแก่ชีวิตของเราจะก่อให้เกิดความสำเร็จแก่ชีวิตของเราเหลืออะไรอีกรู้แล้วเข้าใจแล้วหลังจากการฟังเนี่ยรู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยอัตออานาเราขอปฏิบัติเราขอเชื่อฟังเราขอนำเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติรู้แล้วเข้าใจแล้วมันเหลืออยู่อย่างเดียวพาตัวเองไปสู่การปฏิบัติตามความรู้ตามความเข้าใจที่ได้รับนี่คือการฟังที่ถูกต้องพี่น้องฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เสร็จเดี๋ยวปีหน้าก็ได้นี่เสร็จคนที่อยู่ในยุคก่อนๆเนี่ยนะพี่น้องอยู่ในยุคก่อนๆเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรแล้วเนี่ยเขาจะพยายามปฏิบัติให้ได้หรือบางคนเนี่ยปฏิบัติให้ได้ก่อนแล้วเขาก็จะเอาไปพูดต่อตาบีอินคนหนึ่งพูดเก่งมากพูดเก่งๆแล้วก็ได้รับข้อเสนอแน่ว่าขอให้ท่านเนี่ยพูดในเรื่องของความยิ่งใหญ่ความสำคัญของการปล่อยทาสผมยกกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยขอโทษพี่น้องเนี่ยจำตาบีอินคนเนี่ยไม่ได้ชื่อนะแต่ว่าจำเรื่องราวได้ก็เอาเรื่องราวมาเล่ากันแล้วกันนะพี่น้องเพื่อจะได้เกิดประโยชน์เขาถูกเรียกร้องถูกอ้อนวอนว่าท่านพูดถึงเรื่องความสำคัญผลบุญความยิ่งใหญ่ของการปล่อยทาสหน่อยเถอะเรียกร้องมาทั้งหมด 4-5 ครั้งไม่พูดแล้วหลังจากนั้นท่านก็พูดเวลาพูดแล้วปั๊บเนี่ยคนได้ยินได้ฟังแล้วเนาะอัลลอฮุอักบัรพี่น้องจำนวนมากเลยในการฟังครั้งนั้นแล้วนะกลับไปปล่อยทาสอย่างน้อยคนหนึ่งปล่อยทาสให้เป็นไทยปล่อยทาสให้เป็นไทยหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หวังในผลบุญอันยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยมีคนมาถามท่านบอกว่านี่ท่านมีการเรียกร้องให้ท่านพูดเรื่องการปล่อยทาสมาเนี่ยนานแล้วเนี่ยตั้งหลายครั้งนะท่านไม่พูดเลยเพราะอะไรวันนี้พูดเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้าเกิดพูดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยคนที่จะปล่อยทาสเนี่ยขนาดไหนทาสที่จะได้รับการปลดปล่อยเนี่ยขนาดไหนถ้าเกิดว่าพูดมาตั้งแต่2เดือนที่แล้วเนี่ยหรือเดือนที่แล้วเนี่ยคนนี้ก็บอกขอโทษเลยครับข้าพเจ้ายังไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกละอายใจที่จะพูดในเรื่องของการปล่อยทาสหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มีทรัพย์สินอยู่ก้อนหนึ่งไปซื้อทาสแล้วก็ปล่อยทาสไปและข้าพระองค์ข้าพเจ้าก็จะได้พูดเรื่องของการปล่อยทาสได้ด้วยความเต็มภาคภูมิด้วยความประทับใจเพราะข้าพเจ้าได้ปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์พี่น้องผมอ่านตรงนี้แล้วน้ำตาจะร่วงเขาปฏิบัติก่อนจนกระทั่งได้ปฏิบัติประสบความสำเร็จแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่อเราเนี่ยผ
พอแล้วได้ยินได้ฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเนี่ยมีมากเหลือเกินในโลกดุนยานี้เนี่ยเสียเวลาไปทำไมกับการที่จะไปฟังในสิ่งไร้สาระเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสียเวลาที่จะไปฟังคำบรรดาครูบาอาจารย์ที่ฟังเขาด่าคนอื่นไปเป็น 2-3 ชั่วโมงแล้วไม่มีผลอะไรทางด้านการปฏิบัติที่จะได้ประโยชน์ได้ผลบุญในบัญชีแห่งการงานของเราเลยขาดทุนนะพี่น้องผมว่าขาดทุนเพราะเราไม่ได้อะไรอะไรที่จะเป็นความดีที่จะอยู่บนตาช่างแห่งการงานของเราในวันกิยามะห์เลยแม้แต่น้อยดังนั้นพิจารณาหูของเราสักนิดหนึ่งนะพี่น้องเลือกสักนิดหนึ่งเวลาจะฟังอะไรฟังในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หยุดเดี๋ยวนั้นพยายามบริหารหูของเราที่เป็นเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยให้ได้ฟังในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ที่สุดฟังแล้วคิดต่อคิดต่อแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะครับวะบิลลาฮิตาวฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์